ครับสวัสดีครับมาแนะนำรถไถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับของธงชัยแทรกเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นอิซากินะครับ TS1610 เก่านอกนะครับมาสีไม่สวยก็เลยมาเก็บสีให้ดูสวยงามนะครับเป็น TS1610 ขับเคลื่อน2ล้อนะครับพร้อมตักนะครับพร้อมตักนะครับตัวนี้ราคา 95,000 บาทนะครับตัวนี้ราคา 95,000 บาทส่วนพวกนี้เป็นรถตัดหญ้าเดินตามนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมเก่าญี่ปุ่นนะครับปั๊มลมเก่าญี่ปุ่นนะฮะ150ลิตรถังนะครับโดยประมาณนะฮะตัวนี้เป็นรถตัดหญ้าเดินตามนะครับรถตัดหญ้าเดินตามตัวนี้เป็นตัวขุดวางท่อตามสวนผลไม้นะครับสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับสะดวกครับสะดวกขุดได้ลึกนะฮะขุดได้ลึกเป็นเมตรนะครับขุดได้ลึกร่วมเป็นเมตรนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปิดหน้าดินกว้างนะครับเปิดหน้าดินแคบๆมีเครื่องคูเวต้านะครับตัวนี้คูเวต้า E7 นะครับ7แรงตัวนี้เป็นเครื่องยันมา10แรงนะครับเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ประกอบนะครับยังไม่ได้ประกอบด้านในนะครับด้านในเป็นอิซากิTA287 นะครับตัวนี้เครื่องยนต์3สูบ28แรงพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพร้อมหลังคาสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ 175,000 นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นโคมาสุนะครับ 1.5 ตันยกได้ 1.5 ตันสูง3เมตรนะครับเครื่องยนต์บินซินนะครับนี่ฮิโนครับฮิโนพร้อมโรตารี่ฮะC172เผ่าเดียวพร้อมโรตารี่นะครับ 59,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นยันมาพร้อมโรตารี่ฮะแต่ยังไม่ได้ประกอบมาสภาพยังไม่สวยเดี๋ยวต้องรอทำก่อนนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับเขาจะเอาไปทำต่อพร้อมโรตารี่เครื่องยนต์ติดอะไรติดทุกอย่างครับก็เดิมๆสภาพนี้ไปเลย 50,000 นะครับตัวนี้นะครับ 50,000 บาทขับเคลื่อน4ล้อเลี้ยว4ล้อนะครับฮอนด้ากับเคลื่อน4ล้อล้อเลี้ยว4ล้อนะครับฮอนด้ามิซู13แรงครับมิซู13แรงตัวเปล่า 39,000 บาทตัวนี้มิซู15แรงขับเคลื่อน2ล้อนะครับ 50,000 บาทนะครับตัวรถส่วนหางตัดหญ้า 20,000 บาทเอาเฉพาะตัวรถก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอิซากิครับแลนด์โฮป220นะครับขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพร้อมหางตัดหญ้า 1.2 เมตรนะครับราคาตัวรถ 100,000 นะครับตัวหางตัดหญ้า 25,000 ครับตัวรถ 100,000 บาทพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์สภาพสีไม่สวยแต่เก็บสีให้ดูน่าใช้นะครับตัวนี้เป็นอิซากิ TX1410 นะครับพร้อมโรตารี่โรตารี่ตัวนี้เป็นโรตารี่ยกล่องนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้เป็นมิซูครับมิซูพร้อมใบดันครับมีเก่าพวกนี้เก่านอกทั้งหมดนะครับมาสีไม่สวยแล้วเก็บสีให้นะครับตัวนี้พร้อมใบดัน 120,000 บาทนะครับพร้อมใบดัน 120,000 บาทมิซูบิชินะครับ20แรงตัวนี้เป็น B14 นะครับ B1 B14 คูต้านะครับพร้อมโรตารี่มายังไม่ได้ประกอบโรตารี่นะครับเครื่องมี4แรงรถเข้าล่องอ้อยนะครับพวกรถเข้าล่องอ้อยตัวนี้ชิบูล่า13แรงนะครับ13แรง1341พร้อมโรตารี่โรตารี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตัวนี้ 50,000 บาทนะครับ 50,000 บาทพร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้คูต้า L120 20แรงขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวเปล่าเบาะยังไม่ได้ใส่นะครับเบาะยังไม่ได้ใส่ 145,000 บาทนะครับตัวนี้ท่อตั้งครับท่อตั้งนะครับสนใจคันไหนนะครับหรือชอบคันไหนทักอินโทรมาสอบถามได้นะครับ0622495297 0622495297ร้านเรามีรถเข้าจากญี่ปุ่นเดือนละ2ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดือนละ2ตู้คอนเทนเนอร์ประมาณเดือนละ40คันนะครับมี2สาขาสาขา1อยู่ที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามส่วนที่นี่คือทวีวัฒนา1
ถนนทวีวัฒนาหนองข้างพูหนองแขมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สนใจตัวไหนนะครับโทรมา0622495297นะครับรถไถเรามีอยู่ที่สารคามอีกก็ประมาณ10กว่าคันนะครับรถไถตอนนี้อยู่เมืองไทยประมาณ40คันนะครับแล้วก็เข้ามาอีกเดือนละประมาณ40คัน2ตู้คอนเทนเนอร์หรือสนใจอุปกรณ์ทางการเกษตรอะไรนะครับจากญี่ปุ่นอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้แล้วนะครับจากญี่ปุ่นก็ทักมาได้นะครับทักมาได้โทรมาได้นะครับ0622495297ครับขอบคุณครับ